กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับเรามาพบเจอกันเดือนใหม่สัปดาห์ใหม่เดือนแห่งที่คนไทยอย่างน้อย14,500,000คนด้วยงบประมาณ 145,000 ล้านบาทกำลังรอคอยกันอยู่นะครับว่าจะได้เงินหมื่นตามที่รัฐบาลเนี่ยนะครับให้ความคาดหวังกับคนไทยเป็นเงินสดด้วยนะครับเป็นเงินสดด้วยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ผมลงพื้นที่ไปน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยก็พบโอ้โหอารมณ์ความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยนะครับชัดเจนมากคือพอพูดถึงเรื่องของเงินหมื่นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับจะมีความรู้สึกตอบสนองเนี่ยเร็วมากคือตอนนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่ากลุ่มรากหญ้าหรือว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับรอกันแบบใจจดใจจ่อรอกันอย่างมีความหวังคือเวลาลงพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยนอกเหนือจากจะเอาสิ่งของไปช่วยเหลือละนะจากมูลนิธิเนชั่นโดยโครงการเนชั่นปันน้ำใจแน่นอนครับมันเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าก็เหมือนกับว่าเฮ้ยคนไทยไม่ทอดทิ้งกันนะแม้ว่าเราจะอยู่ต่างสถานที่กันแต่เราเป็นสื่อมวลชนก็เป็นสื่อกลางนะไม่ทอดทิ้งประชาชนเอาไปช่วยเหลือเขาก็ดีใจโอ้โหถุงของมูลที่เดชั่นเนี่ยนะถุงเบิ่มเลยนะถุงเบิ่มเลยก็คือถุงหนึ่งเนี่ยนะมีข้าวสารด้วยไงมีของใช้เนี่ยอยู่ได้ผมว่าก็เป็นหลายอาทิตย์อ่ะหรืออยู่ได้เป็นเดือนซะด้วยซ้ำไปสำหรับของใช้บางอย่างนะครับอีกอันนึงก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องของน้ำท่วมนะที่สุโขทัยแล้วก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพราะมันซ้ำซากท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วก็ไม่จบจักสิ้นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้การลงทุนมหาศาลแล้วก็วางโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเนี่ยนะครับมีการพูดถึงเรื่องเขื่อนแก่งเสือเต้นอีกครั้งหนึ่งวันก่อนคุณภูมิธรรมก็ไปประชุมที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็พูดถึงการรื้อฟื้นโครงการแก่งเสือเต้นนะอาจจะต้องใช้งบประมาณระดับแสนล้านบาทอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ใต้น้ำลงมาเนี่ยนะใต้พื้นที่ลงมาเนี่ยเขาก็อยากให้มีแหละเพราะบ้านเขาน้ำท่วมส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่การก่อสร้างก็ต้องมีการเวรคืนเขาก็กลัวว่าจะได้รับผลกระทบนะหรือคนที่อยู่พื้นที่ด้านบนของเขื่อนเนี่ยเขาก็กลัวว่าหลังจากที่สร้างเขื่อนแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นฝั่งที่ถูกน้ำท่วมแทนนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจอ่ะมีคนที่เสียประโยชน์มีคนที่ได้ประโยชน์เกิดขึ้นแต่มันต้องคำนึงถึงภาพรวมนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องเงินหมื่นเนี่ยโอ้โหประชาชนจะมีแอคชั่นเนี่ยขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าชื่นชอบข่าวสารแบบยุคคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะกดแชร์กันได้นะครับเป็นปากเป็นเสียงก็ต้องช่วยกันเรียกร้องอ่ะเมื่อวานนี้ผมไปเจอประชาชนนะชาวบ้านผมก็บอกว่าเวลาผมก็ดีเวลาเนชั่นก็ดีนำเสนอข่าวเนี่ยก็ต้องคือเราเป็นกระบอกเสียงไงเป็นกระบอกเสียงแต่เสียงเนี่ยต้องมาจากประชาชนก่อนนะก็ต้องช่วยกันพูดช่วยกันแชร์ช่วยกันเรียกร้องมันจะได้ดังๆไงคือถ้าสื่ออยู่ๆมาพูดเองนะฮะมันก็จะกลายเป็นอะไรเขาเรียกนั่งเทียนเขียนข่าวเขาเรียกว่าก็คือมโนพูดเอาเองหมดนะแต่ถ้าเราพูดในนามของประชาชนเนี่ยมันก็จะเป็นกระบอกเสียงที่เขาพูดว่าเป็นสื่อกลางนั่นแหละนะและอีกช่องทางนึงหากชื่นชอบผมสนับสนุนผมก็มีแหนมนะสินค้าชุมชนก็พูดตามตรงสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้เป็นสินค้าชุมชนขึ้นชื่อมาจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอร่อยมากเป็นของชุมชนสนับสนุนสินค้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมมีทีมข่าวนะครับมีทีมข่าวมีรถยนต์มีน้ำมันมีอุปกรณ์มีค่าใช้จ่ายมีทีมงานที่ต้องดูแลกันนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องทำธุรกิจด้วยเล็กๆนะครับไม่ใช่เป็นการทำธุรกิจใหญ่โต หวังผลกำไรผลประกอบการร่ำรวยมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นก็พูดให้ชัดเจนเพราะผมไม่ขอรับบริจาคนะผมจะไม่ขอรับบริจาคจะไม่เอาเลขบัญชีมาแปะอะไรแบบนี้บอกว่าสนับสนุนยุคนก็โอนเงินเข้ามาผมไม่ทำเพราะผมเนี่ยถือมั่นนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะยังทำมาหากินนะไม่ได้ไปเที่ยวขอคนนั้นคนนี้ผมก็ต้องทำมาหากินเหมือนกันเพราะนั้นจุดยืนของผมส่วนคนอื่นเขาทำเนี่ยอันนั้นเป็นจุดยืนของเขาแล้วก็ไม่ได้ไปพากพิงนะครับเพียงแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยจุดยืนชัดเจนผมเป็นคนทำมาหากินเพราะใครรู้ไหมพ่อแม่ผมก็เป็นแม่ค้านะผมก็ยึดหลักก็คือไม่ไปขอรับบริจาคไม่ไปขอใครเอาเงินมาสนับสนุนตัวเองแบบนั้นไม่ทำเด็ดขาดนะถ้ามันทำสื่อแล้วเนี่ยแล้วมันต้องมีค่าใช้จ่ายมันต้องลำบากลำบนขนาดนั้นก็อย่าไปทำนะก็อย่าไปเดือดร้อนคนอื่นเลยอันนี้คือนิสัยผม
นะนิสัยผมถ้าชื่นชอบก็สนับสนุนสินค้าได้เดี๋ยวเราไปดูสินค้าก่อนนะฮะสุดยอดแหนมยุคคนชุดละ150บาทสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับนี่การันตีความอร่อยนะครับขายมา 3-4 ปีนะครับคุณผู้ชมชื่นชอบเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้เรากำลังซุ่มนะครับทำโรงงานขนาดย่อมๆนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพแหนมขึ้นไปอีกนะครับ1ชุดมี10ชิ้นอร่อยมากของดีมากคุณผู้ชมหลายท่านชื่นชมมาเป็นแหนมหรือว่าจีนส้มสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเนื้อหมูหนังหมูพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับของชุมชนของท้องถิ่นนะครับที่เรากล้าการันตีนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยเป็น FC แล้วนะครับสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครไม่เคยทานเนี่ยลองทานดูนะครับสดใหม่ผลิตสดใหม่อร่อยมากคุณผู้ชมครับอยากให้ลองกินกันจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงนะครับเพราะมันสุดยอดจริงๆสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นจีนส้มทำสดใหม่อร่อยแน่ผมการันตีว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมานะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอย่าลืมครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยครับนะนี่เป็นแหนมยุคคนนะแหนมจากเมืองน่านนะรับรองอร่อยแท้แน่นอนเนี่ยหลายท่านกินไปก็ต่างก็การันตีเข้ามานะครับสนใจพี่ผู้สนใจหรือเอาชัวร์สุดลิงก์ไลน์นะครับหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความรับประกันนะครับความอร่อยสดใหม่เสมอไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนอันนี้เรามาติดตามข่าวนะมาติดตามข่าวเมื่อกี้นี่เองเนี่ยพอดีผมไม่ได้ถือ iPad ในมือนะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเดินทางเข้าไปประชุมที่ตึกชินวัตร3เป็นที่ทำการชั่วคราวของพรรคเพื่อไทยนะฮะพรรคเพื่อไทยนักข่าวตอนนี้ถามเรื่องเดียวโผครม.นิ่งเงียบจะเสร็จกี่โมงต้องรีบเพราะว่าถ้าโผครม.ไม่เสร็จรัฐบาลก็ทำงานไม่ได้นะถวายสัตย์ไม่ได้แถลงนโยบายที่สภาไม่ได้ก็แจกเงินสดไม่ได้คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่านิ่งแล้วนะครับอันนี้คือจากปากท่านนายกนะฮะนิ่งแล้วให้สำนักงานเลขาธิการครม.นี่เช็คประวัติอยู่นะครับนิ่งแล้วนักข่าวก็เลยถามเลยว่าสัปดาห์นี้จะจบไหมมันยืดเยื้อยาวนานเหลือเกินนะสำหรับคนที่รอคอยการกระตุ้นเศรษฐกิจนายกก็บอกว่านิ่งแล้วนะแล้วน่าจะจบภายในสัปดาห์นี้ใช้คำว่าน่าจะนะผมนี่ก็เชียร์ใจจะขาดนะคุณผู้ชมช่วยเคลียร์หน่อยดินะคือเอางี้นะเรื่องของจริยธรรมเรื่องคุณสมบัติเนี่ยนะถ้าเขาจะร้องนะเขาร้องอยู่แล้วมันร้องไม่จบไม่สิ้นหรอกครับคือรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเนี่ยนะครับเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะมันร้องมาไม่จบไม่สิ้นหรอกครับคุณจะทำให้โผครม.เนี่ยนะดีขนาดไหนก็ต้องโดนร้องนะคือเรากำลังพูดถึงว่ามันไม่มีหรอกครับนักการเมืองหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาธรรมดาคนอะไรมันจะดีเลิศประเสริฐสีขนาดนั้นเอาจริงนะเพราะนั้นชื่อก็ไม่เปลี่ยนจากพรรครัฐบาลอีกต่างหากก็ยืนยันชื่อเดิมนะคือจะตรวจสอบประวัติกันขนาดไหนเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นแหละครับเพราะว่าประวัติทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วว่าใครเป็นใครเพราะว่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยนะไม่ใช่หน้าใหม่นะครับอยู่ในวงการเมืองกันมาระดับหลายสิบปีกันทั้งนั้นรู้หมดอ่ะมีกี่คดีรู้หมดอ่ะเคยทำอะไรบ้างรู้หมดอ่ะเคยปรากฏข่าวคือคุณไปแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วและที่สำคัญคุณก็เปลี่ยนตัวไม่ได้นะมันไม่ได้เปลี่ยนตัวกันง่ายๆเพราะว่าคำว่าจริยธรรมเนี่ยมันโอ้โหบางคนก็คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดบางคนก็เป็นข้อกล่าวหาอะไรแบบเนี้ยคืออะไรก็ไม่รู้นะจริยธรรมเนี่ยมันซับซ้อนไปหมดดูนะครับฝั่งกปปส.นะคนที่อยู่ฝั่งเสื้อเหลืองเก่าอะแกนนำหลายคนก็มีคดีฝั่งนี้ก็มีคดีมันก็มีกันทุกคนอ่ะเรื่องอะไรครับเพราะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่รัฐธรรมนูญหรืออยู่ที่นักการเมืองมันก็ไม่รู้นะแต่มันจะมีคนดีโหผมก็เห็นโดนคดีกันหมดอ่ะทั้งฝั่งเสื้อเหลืองเสื้อแดงฝั่งเสื้อสีอะไรก็ตามแต่นะมีคดีกันหมดอ่ะนักการเมืองอ่ะนะมันสรุปมันจะเป็นเครื่องชี้วัดใช่ไหมว่าใครดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เห็นไหมฮะเพราะนายกก็เพราะนั้นผมก็ลุ้นใจจะขาดนะครับบอกว่าลุ้นว่าโอ้โหรีบเสร็จไปเถอะยังไงก็โดนร้องอยู่ดีคือขนาดนักข่าวถามคุณอุ๊งอิ๊งว่าแล้วจะโดนร้องเนี่ยรู้สึกยังไงไหมแกก็บอกว่าไม่ซีค่ะไม่ซีเรียสไม่ซีอ้าวมันก็ย้อนแย้งนะนี่ผมพูดตรงๆนะคือถ้าไม่ซีเรียสว่าเขาจะร้องก็จะไปตรวจสอบอะไรก็คนหน้าเก่าเลยนะในครม.ชุดเนี้ยหน้าเก่านั้นเนี่ยมีหน้าใหม่โผล่มาไม่กี่คนน่ะ
นะครับคือก็ต้องคือเขาร้องอยู่แล้วอะนะเพราะฉะนั้นก็รีบตรวจสอบให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ขอให้จริงนะฮะสัปดาห์นี้เหลือเวลาอีก 4-5 วันนะครับสัปดาห์นี้นะแล้วก็แถลงนโยบายสัปดาห์หน้าเลยแถลงเลยนะมันก็นโยบายเดิมๆนั่นแหละของคุณเศรษฐานั่นแหละแล้วก็ที่เอามาปัดฝุ่นใหม่ก็ที่เอามาพูดใหม่ก็คือเรื่องเงินสดนี่แหละส่วนไอ้เรื่องคาสิโนเรื่องที่ดิน99ปีเรื่องรถไฟเวรคืนรถไฟเนี่ยแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยผมว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องทำงานในการทำการบ้านกันเยอะนะทำงานการบ้านกันเยอะเดี๋ยวไปพูดกันแล้วกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยเอานี่ก่อนเอากระตุ้นเศรษฐกิจก่อนชาวบ้านเขารอใจจะขาดอยู่แล้วลีลารีจอยอยู่นั่นน่ะนะครับคือมันต้องรีบนะแล้วคุณก็ไปรับปากเขาไปแล้วนะผมใช้คำนี้เลยนะคือเที่ยวไปรับปากชาวบ้านแล้วว่าจะแจกให้ทันภายใน30กันยาถูกไหมคือถ้าไม่ทำเนี่ยอย่ามาพูดตั้งแต่ต้นไงทั้งคุณทักษิณทั้งรัฐมนตรีช่วยครั้งอุ้งอิงก็เหมือนกันที่บอกว่าเป็นไปได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตกลงจะแจกวันไหนค่าเงินหมื่นก็เดือนนี้แหละผมก็ตามอยู่เนี่ยนะทวงแทบจะทุกวันแล้วเนี่ยนะครับตามจี้อยู่ตามเร่งอยู่นะคือตอนนี้มันต้องรอครม.ครม.นิ่งหรือยังคุณอุ้งอิงบอกว่านิ่งแล้วไงผมก็ถึงบอกว่านิ่งแล้วแล้วคุณอุ้งอิงก็บอกไม่ซีที่จะโดนตรวจสอบคุณสมบัติเอานิ่งแล้วไม่ซีก็เสร็จเลยคือยังไงอ่ะเขาก็ร้องอยู่ดีนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกคนโดนร้องคนแรกก็คือนายกนั่นแหละก็เห็นโดนร้องไปตั้ง 2-3 เรื่องแล้วนะขนาดนายคือรัฐมนตรีคนอื่นไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกนะเหมือนที่คุณไพบูลย์บอกอ่ะไม่ต้องมาห่วงพรรคพลังประชารัฐห่วงนายกจะดีกว่าก็ขนาดนายกเขายังร้องอ่ะพรรคเพื่อไทยเขายังจะยุบอ่ะเพราะนั้นนับภาษาอะไรกับรัฐมนตรีคนอื่นเพราะนั้นจะตรวจสอบละเอียดขนาดไหนก็ร้องอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นรีบทำงานให้กับประชาชนผมยุคนก็เอามากระทุ้งเอามาติดตามเป็นกระบอกเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ร่ำไปอยู่ทรงแบบนี้เป็นแนวทางที่ผมเลือกแล้วนะครับในการเป็นสื่อนะเวลาไปเจอประชาชนที่ไหนเขาก็จะเข้ามาทักทายนะผมก็เลือกแล้วผมก็ชัดเจนของผมแบบนี้นะเรียกร้องไปเลยนะอันไหนที่เป็นสิทธิ์ของเราอ่ะรัฐบาลมีหน้าที่มาบริหารประเทศไม่ได้มีหน้าที่ให้มาอวยนะไม่ได้เป็นเดอะแบกนางแบกอะไรแบบนั้นรอกันอยู่อ่ะ14ผมมาสัมผัสได้เลยเนี่ยลงไปน้ำท่วมเนี่ยเวลาของไปช่วยเหลือเวลาพูดถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะครับพอพูดถึงเรื่องเงินหมื่นเนี่ยนะโอ้โหประชาชนเนี่ยผมว่าเขาอยากได้เงินหมื่นมากกว่าเขาก็ไปใช้จ่ายเลยแหละครับคือเขาไม่มีเงินแล้วตอนนี้เขาไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินแล้วผมสัมผัสได้อย่างชัดเจนนะจากลงพื้นที่เมื่อวานนี้ไปที่พิษณุโลกกับที่สุโขทัยนะนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นสไตล์ผมหากช่วงท้ายรายการชื่นชอบก็มีสินค้าให้สนับสนุนให้อุดหนุนนะครับผมก็เป็นปากเป็นเสียงชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับไส้อั่วยุคนนะครับชุดละ220บาทเท่านั้นนะครับน้ำหนักมากกว่าครึ่งกิโลกรัมนะครับอันนี้เป็นสูตรลับที่ผมทานมาตั้งแต่เด็กๆนะครับอร่อยมากมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจก็มาได้เลยนะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์กล้ารับประกันครับคุณผู้ชมครับว่าอร่อยมากๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนกินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับอร่อยจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงนะฮะคุณผู้ชมครับ2รสชาตินะฮะแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับผลิตสดใหม่เสมอนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลราคา220บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดูสิฮะน่าทานเป็นอย่างมากเราทำสุกแล้วนะครับคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นจะเอาไปทอดจะเอาไปปิ้งจะเอาไปจีจะเอาไปย่างนี่ได้หมดเลยนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะขนาดไส้เนี่ยจะไม่ใหญ่เพราะว่ามันเป็นสูตรลับเราต้องการให้มันพอดีคำนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถ
ข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300นั่นแหละ390บาท1ชุดมี10ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหารเลือกของที่มีประโยชน์
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ